เอาไปดูเรื่องต่อไปนะฮะไปไม่ถูกเลยโอ้เป็นเรื่องคนเก็บของเก่านะฮะครับคนเก็บของเก่าปรากฏว่าไม่ได้เก็บไปขายแล้วเอาเงินมาเลี้ยงตัวเองอย่างเดียวนะคุณผู้ชมนะฮะไปเลี้ยงสุนัขจรจัดโอ้ใจบุญที่รับเลี้ยงไว้กว่า100ตัวโอ้โหอยากจะให้ช่วยเหลือกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องดีๆนะฮะเหนื่อยแค่ไหนแต่ใจไม่เคยท้อดูข้อความนี่ไม่ใช่เพลงพี่ไม้พี่รมพรนะโอ้นี่นะฮะเป็นข้อความของคุณป้ายุพินนะฮะชาวพิจิตรนะครับเป็นสาวใหญ่ใจบุญอายุ55ปีครับคุณป้านี่นะฮะทุกวันเนี่ยนะต้องปั่นสำล้อถีบต้องร้อนๆก็ไปหาป้าก็ได้อ่านให้มั่งตาบงแววตาใสเลยนะฮะเลี้ยงสุนัขจรจัดเอาไว้เป็นร้อยตัวแล้วอาหารที่กว่าจะได้มาให้มันกินเนี่ยนะฮะที่เราเห็นในถาดเนี่ยนะครับคุณป้าต้องออกไปเก็บของเก่านะฮะมาขายนี่เข้าตำรานะหมาสี่ตาเห็นไหมเหรอมีจุดตรงหัวคิ้วด้วยอ๋อเหรอเป็นหัวดีใช่ไหมหัวดีใช่ใช่ใช่เข้าตำรานี่แหละเขาก็เลี้ยงไว้นะปรากฏว่าคุณป้าเนี่ยต้องปั่นรถถีบเนี่ยไปกลับตัวเมืองเนี่ย60โลนะต่อวันนะกว่าจะได้เงินประมาณ300บาทเพื่อเอามาเลี้ยงดูเจ้าพวกนี้เนี่ยนะมาซื้ออาหารให้กับสุนัขจรจัดที่คุณป้าเลี้ยงไว้ครับแล้วไม่พอนะมีร้อยกว่าตัวแล้วไอ้เราก็ลำบากแต่ถ้าเจอที่ไหนป้าก็จะเอาสุนัขเนี่ยมาเลี้ยงเพราะสงสารมันสงสารใช่วันนึงค่าอาหารอยู่ที่ประมาณ500บาทครับเธอเนี่ยตัวเธอต้องอดมื้อกินมื้อแต่ที่สำคัญเท่าที่ดูเนี่ยสุขลักษณะของการอยู่ของสุนัขก็สะอาดสะอ้านดูล้างทำความสะอาดเห็นไหมภาชนะของการใส่อาหารเนี่ยนะเอาใจใส่ล้างทำความสะอาดน้ำใสแจ๋วใช่ครับผมนะฮะเธออยู่ที่บ้านคลองอุดมตำบลป่ามะคาบนะฮะอำเภอเมืองพิจิตรเผื่อว่าชาวพิจิตรเห็นแล้วอยากจะช่วยเหลือนะครับก็ลองเดินทางไปดูได้ครับเธอนี่ช่วยทั้งสุนัขช่วยทั้งแมวจรจัดแมวหมาตัวไหนที่ป่วยพิกลพิการอะไรเธอรับเลี้ยงไว้หมดนะฮะแต่บางทีเนาะโอ้โหคนคือชาวบ้านก็บอกเอ๊ะถ้าป้าลำบากขนาดนี้ทำไมต้องเลี้ยงด้วยใช่ที่พี่บอยบอกบางทีเนี่ยใจรักคือทิ้งเขาไม่ลงไงคือรับเขามาแล้วอ่ะก็ต้องดูกันไปใช่น่าสงสารจริงนะครับเธอนี่บอกเลยว่าถึงแม้ว่ารายได้จะไม่พอแต่ยังไงก็จะสู้เพื่อสัตว์เลี้ยงของเธอนะครับนี่สป่วยอยู่ข้างทางเราก็จับมาบางทีเขาก็มาอยู่เองค่ะเราก็เลี้ยงเขาไว้คืนนี้มันเยอะเยอะแล้วรายจ่ายเรามันมากรายได้มันน้อยมากเลยตอนนี้เพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีของเก่าที่เราเคยซื้ออยู่ได้กำไรวันละ400-500เดี๋ยวนี้วันละ300ก็ยังไม่ได้เลยค่ะปั้นสรุปโดยรายจ่ายถ้าจริงๆถ้าคิดละเอียดจริงๆก็ประมาณเกือบ500นะตอนนี้คืนนี้เราทำรายจ่ายรายได้ได้แค่300อ่ะ300บางวันก็ไม่ได้เลยถ้าวันไหนไม่ออกเราก็คือไม่ได้อ่ะแล้วคืนนี้เราก็ไม่มีจุนเจือเนี่ยอาหารข้าวสารก็ไม่มีกิน